ม้วนเลยม้วนให้เป็นแผ่นๆเลยค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอมะม่วงม้วนมะม่วงที่เราเอามาแปรรูปช่วงนี้มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงมันเป็นหน้ามะม่วงนะคะจะสุกเยอะมากทานไม่ทันนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานก็จะมีวิธีที่จะแปรรูปให้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะเลือกมะม่วงที่สุกงอมแบบมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะแปรรูปเอามาทำมะม่วงแผ่นเจ๊ปานก็เตรียมไว้ประมาณ5ลูกที่สุกค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะสำหรับมะม่วงที่มันสุกงอมมากเราจะปอกแบ่งครึ่งแบบนี้เลยเนื้อสุกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนตักมันจะง่ายค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันงอมมากหวานมากเลยค่ะหั่นมะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปั่นนะคะใส่เนื้อมะม่วงลงไปในเครื่องปั่นเลยตามด้วยน้ำ1ถ้วยนะคะเราจะตัดเค็มนิดนึงใส่ไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่จะปานว่ามันหวานแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็แป้งมันน้ำมาปั่นจนเนื้อละเอียดเลยนะคะปั่นละเอียดแล้วเราจะนำน้ำมะม่วงที่ได้มากวนเลยนะคะตั้งไฟอ่อนๆแล้วกวนจนน้ำมะม่วงร้อนทั่วนะคะค่อยๆเคี่ยวไม่ให้มะม่วงเขาติดกระทะนะคะสุกร้อนทั่วแบบนี้แล้วเป็นอันใช้ได้นะคะเจ๊ปานก็กวนไม่เกิน10นาทีนะคะเราจะนำมะม่วงกวนที่ได้มาใส่ภาชนะทรงแบนอะไรก็ได้นะคะเทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆความหนาประมาณ1เซนนะคะเกลี่ยให้ทั่วเสมอกันเลยค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะผึ่งลมพัดลมหรือว่าผึ่งลมทั่วไปนะคะพักให้เขาแห้งเย็นก่อนนะคะตอนนี้มะม่วงที่เราตากแห้งก็แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานเอามาผึ่งลมบ้างตากแดดบ้างถ้าบ้านใครมีแดดก็ตากแดดถ้าบ้านใครไม่มีก็ผึ่งพัดลมแห้งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ทำในภาชนะแบนๆหลายอย่างเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้วิธีง่ายๆเลยนะคะเราก็จะหั่นเป็นเส้นนะคะใช้มีดกรีดให้เป็นเส้นค่อยๆใช้ช้อนแซะนะคะเพื่อให้เขาออกมาเป็นแผ่นๆอันนี้ก็แกะออกมาได้แล้วนะคะเราก็จะม้วนเลยม้วนให้เป็นแผ่นๆเลยค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนหน้าตาดีแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องกระปุกเอาไว้ทานเล่นได้เลยนะคะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะน่ากินมากนุ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายมันก็คือมะม่วงกวนนั่นเองเพียงแต่ว่าเราใช้ขั้นตอนที่ทำให้เปลืองพื้นที่ในการตากน้อยลงฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ